ัสดีครับอยู่กับคุณครูณศื่อ ณัฐพลกิจจาธนากรในสาระเศรษฐศาสตร์ครับเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ครับนักเรียนรายได้รายจ่ายและการออมเงินโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในบทเรียนนี้นะครับก็คือเรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินครับมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับบทเรียนนี้คือมาตรฐานการเรียนรู้ส. 3.1 ครับเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจครับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพตัวชี้วัดครับเป็นตัวชี้วัดส. 3.1 นะครับป. 2/4 สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินสำหรับจุดประสงค์ที่เรามาเรียนกันในบทเรียนนี้ข้อแรกเลยนะครับก็คือการอธิบายนะครับการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับข้อ2ครับวิเคราะห์ผลดีของการออมเงินนะครับรวมถึงเสนอแนวทางการนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นและข้อที่3ครับเห็นความสำคัญในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้รวมถึงการออมและผลดีของการออมครับแน่นอนครับบทเรียนนี้เนี่ยเราจะเน้นเลยนะครับในเรื่องการออมเงินนะครับว่าเราเนี่ยเนาะถ้าเราใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะเหลือเงินนะครับพอเราเหลือเงินเนี่ยเราก็สามารถออมเงินได้นะครับการออมเงินมีประโยชน์มากมายอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันนะครับจากการไปสังเกตนะครับเพื่อนของเราคนนี้กันครับทาดาเพื่อนของเราคนนี้อยู่ที่ร้านขายไอศกรีมนะครับแล้วก็มีแม่ค้าเนาะยื่นไอศกรีมโคนให้นะครับในขณะที่เพื่อนของเราเนี่ยก็ยื่นธนบัตรนะครับในการจ่ายเงินคำถามครับในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างไอ้นะซื้อของซื้ออาหารอ่ะเก่งมากดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดขนมนะครับแน่นอนเนาะเราซื้ออาหารกลางวันนะครับเราซื้ออุปกรณ์ในการเรียนเมื่อหมดและซื้อขนมนะครับเมื่อเราเนี่ยอยากผ่อนคลายเงินที่นักเรียนนะครับนำมาใช้จ่ายครับได้มาจากไหนบ้างเรียนนะตายายให้พ่อแม่ให้ผู้ปกครองให้ช่วยทำงานเก็บเงินเก่งมากนะครับก็คือเงินที่ผู้ปกครองเนี่ยให้เรามาโรงเรียนนักเรียนใช้จ่ายเงินเหมาะสมกับรายได้ไหมมีเงินเหลือไหมเหลือเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับเพราะเราเนี่ยมีเงินเหลือเก็บออมอย่างที่เรานะครับพูดคุยกันมาว่าการที่เราเนี่ยจะมีรายรับหรือรายได้ที่เหมาะสมเนี่ยเราควรได้มาจากการทำอาชีพที่สุจริตแน่นอนนะครับเรามาทบทวนกันดีกว่าเนาะในเรื่องของรายรับนะครับรายรับหรือรายได้ของเราเนี่ยนะก็ควรจะเป็นรายรับที่มาจากอาชีพที่สุจริตถูกไหมครับและนะครับเรามาดูกันเนาะสำหรับอาชีพต่างๆว่าเขาเนี่ยมีรายรับเนี่ยมาจากอะไรบ้างยกตัวอย่างครับอาชีพแรกครับคนขับรถแท็กซี่เขามีรายได้มาจากอะไรลูกอะไรนะการขับรถไปส่งอะไรนะการช่วยนะครับในการขนส่งนะครับผู้คนหรือของใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรายรับที่ได้มาจากการบริการนั่นเองนะครับแท็กซี่ที่สุจริตหรือแท็กซี่ที่ดีเนี่ยก็ต้องไม่โกงมิเตอร์เนาะแล้วก็ต้องขับขี่นะครับตามกฎจราจรนั่นเองต่อมาครับพยาบาลมีรายได้มาจากอะไรลูกเงินเดือนเนาะที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยนะครับช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เขาหายป่วยนั่นเองแม่ค้าครับแม่ค้ามีรายได้จากอะไรลูกอะไรนะกำไรเก่งมากนะครับแม่ค้าขายของเนาะซื้อของมาขายนะครับแล้วก็อาจจะมีการบวกนะครับกำไรเข้าไปนะครับเพื่อให้อยู่รอดนะครับแล้วก็มีเงินนะครับมาซื้อของใหม่ๆไปขายนั่นเองสุดท้ายเกษตรกรนะครับเกษตรกรมีรายได้จากอะไรครับการขายผลผลิตทางการเกษตรเนาะถ้าปีไหนนะครับผลผลิตนั้นนะครับโห
ออกดอกออกรวงออกผลเนี่ยมากมายเนี่ยก็มีรายได้เยอะแต่ปีไหนอาจจะน้ำแล้งน้ำท่วมก็อาจจะมีนะครับรายได้น้อยได้เหมือนกันนี่แหละครับคือรายได้ของผู้คนที่ได้มาจากอาชีพที่สุจริตไม่ว่าจะเป็นนะครับรายได้จากค่าโดยสารค่าบริการเงินเดือนกำไรนะครับหรือรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้รวมถึงการออมเงินเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเนาะครูอยากให้นักเรียนครับไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับอาชีพนะครับต่างๆว่าเขาเนี่ยได้รายได้แบบไหนนะครับและการประกอบอาชีพสุจริตเนี่ยดีอย่างไรรวมถึงนะครับแนวทางในการออมเงินนะครับว่าเราเนี่ยมีวิธีในการออมเงินได้อย่างไรบ้างนะครับครูให้เวลานักเรียน5นาทีนะครับไปศึกษานะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับในโลกอินเทอร์เน็ตเราก็มีข้อมูลอยู่เยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงเนาะใน channel ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับนะ TikTok นะครับก็มีนะครับนักวางแผนทางการเงินที่จะมาสอนเราออมเงินอย่างถูกต้องได้ด้วยและนะครับในหนังสือแบบเรียนนะครับจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว.นะครับเราก็มีข้อมูลเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินและอีก5นาทีเรามาเจอกันครับแน่นอนครับ5นาทีผ่านไปนะครับนักเรียนก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มจากที่มาของรายได้เนาะที่มาของรายได้ที่สุจริตครับดีไหมการประกอบอาชีพสุจริตนักเรียนเห็นอาชีพอะไรบ้างบอกครูเกษตรกรรมตำรวจมีอาชีพอะไรอีกช่างนะครับอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับรวมเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับนำมาดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขครับสำหรับนะครับการใช้จ่ายนะครับที่เหมาะสมกับรายได้ที่รับมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะถ้าเราเนี่ยนะครับมีรายรับเยอะรายจ่ายน้อยเราก็เหลือเงินเก็บออมนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยรายจ่ายเยอะมากเลยรายรับนิดเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเป็นหนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรวางแผนตัวเองเนาะให้มีรายรับนะครับเยอะกว่ารายจ่ายเพื่อให้เงินเหลือในการเก็บออมครับโดยนะครับการใช้จ่ายที่เหมาะสมเนี่ยมีหลายวิธีมากๆมีอะไรบ้างลองบอกครูซิอันแรกเลยเนาะเราซื้อเฉพาะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเนาะนะอย่างเหมาะสมเนาะถ้าเรามีความต้องการเยอะๆเราต้องระงับความต้องการเนาะเลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นดีกว่าต่อมาครับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เราเรียนกันมาแล้วเนาะแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันจะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนเห็นตัวเลขเห็นแนวทางการใช้เงินนะครับแล้วก็นะครับพยากรณ์ตัวเองได้ว่าจะใช้เงินอย่างไรให้เหมาะสมในเดือนต่อๆไปต่อมาครับแบ่งรายรับส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมอันนี้สำคัญเพราะหลายๆครั้งเนาะใครจะไปรู้นะครับเผื่อต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือนะครับจ่ายค่านะครับในการดูแลรักษาบ้านเกิดอุทกภัยฝนตกใครจะรู้ล่วงหน้าก็คงจะยากถูกไหมดังนั้นการที่เรามีเงินออมนะไว้ใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เรามีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกไปเนาะเราต้องจ่ายให้น้อยกว่านะครับรายรับนะเราจะได้เหลือเงินเก็บเนาะไม่ต้องพยายามสร้างหนี้นะครับเพราะอะไรครับการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยก็อาจจะทำให้เนาะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเครียดนะครับมีความยากลำบากมากขึ้นด้วยสำหรับผลดีนักเรียนคิดว่าการใช้จ่ายที่เหมาะสมเนี่ยมีผลดีอย่างไรครับแฮปปี้เนาะมีความสุขมีสภาพคล่องมีเงินใช้ในยามที่เดือดร้อนถูกต้องนะครับทุกๆคำตอบเลยก็คือการที่เราเนี่ยใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเราก็จะมีความสุขมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นสมมติวันหนึ่งนะครับเราต้องไปจ่ายค่าเทอมเราก็จะมีทุนการศึกษาเกิดมีคนเจ็บป่วยในครอบครัวเราก็ช่วยเหลือได้ในการรักษาพยาบาลต่อมาครับอันนี้อะไรนักเรียนเคยเห็นไหมอาจจะเคยเห็นเนาะมีช่องให้หยอดเหรียญบางคนอาจจะเป็นรูปอื่นๆบางคนอาจจะทำมาจากปูนบางคนอาจจะทำมาจากเซรามิกจากเหล็กนะครับหรือพลาสติกก็ได้นะครับมีหลายรูปแบบอันนี้คืออะไรลูกสิ่งที่นักเรียนเห็นอะไรนะ
ตู้ไปรษณีย์ผิดนะลูกไม่ใช่อันนี้คือกระปุกออมสินจ้าเห็นไหมมีคำว่าโครงการธนาคารโรงเรียนแน่นอนนะครับเป็นกระปุกออมสินของเรานะครับโดยนักเรียนจะมีวิธีการนะครับออมเงินเนาะหลายๆวิธีนะทุกคนมีเงินออมไหมลูกมีไหมเก็บยังไงลูกก็เก็บไว้ในกระปุกออมสินตามรูปเลยหรือบางคนอาจจะเอาไปฝากธนาคารนะครับหรืออาจจะมีวิธีการเก็บแบบอื่นๆแต่แน่นอนเนาะโดยนะครับวิธีที่ง่ายและก็เหมาะกับวัยนักเรียนก็คือการที่เรามีกระปุกออมสินเนาะหลายคนอาจจะมีรูปน่ารักน่ารักการ์ตูนนะครับก็สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการนำเงินไปหยอดได้ด้วยการออมเงินมีประโยชน์ไหมลูกคิดว่าเลยนะมีอยู่แล้วนะครับเพราะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามที่เรายากลำบากการออมเงินในความหมายของนักเรียนคืออะไรครับหยอดกระปุกนำเงินไปเก็บมีอะไรเงินเหลือนำไปฝากถูกต้องเก่งมากนะครับการออมเงินครับเขาบอกหมายถึงการแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเก็บออมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าโดยนะครับในวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถออมเงินได้กี่บาทถ้านักเรียนได้เงินไปโรงเรียน30บาทสมมุตินักเรียนอาจจะกินข้าว20บาทเนาะแล้วอาจจะไม่ได้กินขนมก็จะเหลือเงินไว้ออมตั้ง10บาทเลยถูกไหมครับโดยทุกครั้งนะครับที่นักเรียนออมเงินนักเรียนได้เขียนบันทึกไหมลูกหรือหยอดไปอย่างนั้นแหละบันทึกไว้ใช่ไหมครับเพราะการบันทึกเงินออมเราจะทราบว่าเรามีเงินออมกี่บาทแล้วแล้วเราเก็บเงินได้วันละกี่บาทสมมติเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะเก็บเงินนะครับให้ได้500บาทนะครับภายใน1เดือนนะครับการที่เราเนี่ยมีการจดบันทึกเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องเก็บเงินวันละกี่บาทถูกไหมครับบางคนอาจจะหยอดกระปุกวันละ10บาท20บาท30บาทเนาะพอใกล้ๆสิ้นเดือนเราก็มาบวกคำนวณสมมติว่าเหลืออีก1วันแต่เราเนี่ยหยอดกระปุกไปได้480บาทแล้ววันสุดท้ายเราก็ต้องหยอดอีก20บาทเพื่อให้ครบ500บาทตามเป้าหมายการออมเงินของเราถูกไหมครับแล้วประเภทของการออมเงินล่ะมีอะไรบ้างสำหรับนะครับประเภทของการออมเงินคณะเรียนมีกี่ประเภทเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วเมื่อสักครู่2ประเภทด้วยกันเก่งมากมีการออมเงินแบบไหนบ้างครับสำหรับนะครับการออมเงิน2ประเภทก็คือการออมเงินไว้กับตนเองนะครับกับการออมเงินโดยการฝากธนาคารการออมเงินไว้กับตนเองดูจากเพื่อนเราทำยังไงลูกหยอดกระปุกหมูหยอดกระปุกออมสินถูกไหมครับหรือบางครั้งนะครับถ้าเราหยอดจนเต็มกระปุกแล้วนะครับเราอยากจะนำนะครับไปฝากธนาคารเราก็อาจจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับนำเงินเนี่ยนะครับไปฝากในบัญชีธนาคารก็ได้เพราะฉะนั้นมี2ประเภทด้วยกันสำหรับนะครับการออมเงินไว้กับตนเองเนี่ยหมายถึงอะไรเมื่อกี้แอบบอกแล้วเนาะก็คือการหยอดกระปุกนะครับการเก็บไว้ในพื้นที่นะครับของเรานะครับโดยการนำเงินเนี่ยนะครับไว้ที่บ้านอยู่ที่บ้านของเรานั่นเองในขณะที่การออมเงินนะครับโดยการฝากธนาคารครับนักเรียนก็คือพอเรารวบรวมเงินเนาะเราคงอาจจะไม่ได้ไปฝากทีละบาท2บาท5บาทเนาะเราอาจจะรวมให้ได้เยอะๆสักนิดนึงเนาะเพราะอาจจะต้องเดินทางบางทีนะครับเก็บได้พันนึงล่ะสมมตินะกลัวสูญหายไว้ในบ้านนะครับก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าแบบเอ้ยสูญหายได้ถูกไหมฝากธนาคารก็โล่งอกเนาะแล้วก็มีดอกเบี้ยนะครับในการเป็นผลตอบแทนให้ด้วยสำหรับการฝากเงินไว้กับธนาคารผลดีของการออมเงินนะเรคิดว่าการออมเงินดีไหมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีเงินเก็บเงินเหลือมันก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเนี่ยเก็บเงินเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าทำให้เรานะมีวินัยนะครับมีคุณธรรมนะครับในด้านของการประหยัดนะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่เกิดความขัดสนเนาะมีเงินเหลือไม่เกิดความขัดสนนะครับแล้วก็สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ดียกตัวอย่างเพื่อนเราในภาพ2คนนี้อยากเป็นคนไหนระหว่างคนที่เงินเหลือๆนะครับแบ่งไว้3กระปุกนะครับหรือคนที่โอ้โหไม่เหลือเงินเลยโบเบโบเบแน่นอนเราก็คงอยากจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเนาะที่มีเงินเก็บเพื่อการศึกษาของตัวเองในอนาคตนะครับดีกว่าเงินไม่เหลือเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะในการออมเงินนะเราต้องขยันนะครับในการหาเงินนะครับแล้วก็นอกจากหาเงินได้เยอะแล้วเราต้องออมเงินให้ได้ด้วย
โดยนะครับการนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็มีหลายวิธีเนาะกว่าเราจะออมเงินได้โอ้โหหยอดวันละบาท2บาท5บาท10บาทกว่าจะได้ 1,000 กว่าจะได้500เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้เวลานะครับที่เราเสียไปเนี่ยนะครับไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นเงินที่เราได้เนี่ยเราควรนำมาซื้อของที่จำเป็นนะครับหรือการใช้เป็นทุนการศึกษายกตัวอย่างนะครับเพื่อนคนแรกของเรากระเป๋าเขาอาจจะขาดหรือเก่าแล้วเขาก็เอาซื้อกระเป๋านะครับเพื่อใส่สิ่งของต่างๆไปโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะบางคนนะครับก็อาจจะเอาไปเรียนหนังสือเรียนพิเศษต่างๆเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับและที่สำคัญเนาะบางคนก็อาจจะเอาไปซื้อปัจจัย4นะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคนะครับไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนะครับการออมเงินเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วการที่เรามีเงินเก็บนะครับหรือเงินเยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนาะเราช่วยสังคมได้ไหมลูกช่วยผู้อื่นได้ไหมลูกช่วยผู้อื่นได้เนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับทหารนะครับที่ไปทำสงครามนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงเนาะหน้าที่ของทหารก็คือการเนาะปกป้องบ้านเมืองเนาะหน้าที่หลักๆเลยนะครับและทหารเหล่านี้นะครับก็อาจจะมีการช่วยเหลือได้นะครับโดยการซื้อดอกป๊อปปี้ดอกไม้สีแดงๆนักเรียนเห็นไหมบางทีเขาก็เอามาประดิษฐ์เป็นเข็มกลัดนะครับเป็นช่อนะครับแล้วก็ขายในวันทหารผ่านศึกเราก็ถือว่าเป็นคนนึงที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับทหารที่เสียสละเหล่านั้นนะครับหรือนะครับโครงการปักจิตปักใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่ผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะครับเขาก็ยังสามารถทำสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะจากความสามารถที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็สวยด้วยเนาะเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากๆนะครับน่าใช้งานและที่สำคัญนอกจากสวยงามแล้วเรานะครับยังได้นำเงินไปซื้อและก็ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคุณค่าที่สำคัญเลยเนาะนอกจากนะครับเราจะได้ใช้แล้วเรายังมีความสุขทางใจด้วยนะครับสำหรับนะครับกิจกรรมนะครับที่คุณครูอยากให้นักเรียนทำนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันยกตัวอย่างวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะครับกับรายได้เป็นแผนภาพความคิดครับเดี๋ยวเราลองมาทำไปพร้อมๆกันนะครับว่าวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมมีอะไรบ้างลำดับแรกเลยนะครับก็คือการแบ่งเงินเก็บออมนะครับไว้ใช้เนาะในยามที่เราเนี่ยจำเป็นยามที่เราเดือดร้อนนะครับหรือเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะมีเงินเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่ต้องซื้อสินค้านะครับที่มีราคาแพงนะครับแต่เราก็ต้องดูคุณภาพด้วยนะครับว่ามีมาตรฐานไหมใช้แล้วปลอดภัยไหมนะครับและนะครับเมื่อซื้อมาแล้วก็ดูแลรักษาให้ดีด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะทำให้เราวางแผนทางด้านการเงินได้รู้ว่าเราใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างคำนึงถึงความจำเป็นหลายครั้งเราซื้อของจากความอยากความชอบความปลื้มนะครับโดยที่พอซื้อมาแล้วเมื่อความอยากหมดไปเราก็ทิ้งเป็นขยะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญกว่านั้นครับคือเราควรจะซื้อของจากความจำเป็นนะครับเมื่อเราได้สิ่งที่จำเป็นแล้วมันขาดไม่ได้เราก็จะใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและนะครับใช้เงินให้น้อยกว่ารายได้นั่นเองและนี่แหละครับคือวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ครูอยากให้นักเรียนนะครับทำร่วมกันนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองเสนอแนวทางครับในการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติครับยกตัวอย่างง่ายสำหรับการใช้จ่ายที่เหมาะสมครับอันแรกเลยก็คือซื้อของจากความจำเป็นครับและใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายรับนะครับถ้าเราเนี่ยซื้อของจากความจำเป็นนะครับแล้วก็ใช้เงินนะครับอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยจะเกิดผลยังไงลูกอะไรนะเงินเหลืออะไรนะได้ของดีนะครับมีคุณภาพเหมาะกับราคาถูกต้องนะครับก็คือนะครับทำให้เราเนี่ยมีเงินเหลือเก็บออมนะครับมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของครอบครัวเนาะครอบครัวก็จะมีเงินเยอะขึ้นมีเงินเก็บนำไปลงทุนต่อได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเงินก็ไม่เหลือ
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินครอบครัวก็เกิดความขัดสนเราอาจจะได้ของที่ไม่มีความจำเป็นกลายเป็นขยะเนาะกลายเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมครับครูอยากให้นักเรียนเนาะลองนึกถึงผลดีครับของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ว่าการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้มีผลดีอย่างไรอันนี้ครูอยากให้นักเรียนทำเนาะครูให้เวลาสั้นๆนะครับ5นาทีครับไปทำแผนภาพเกี่ยวกับผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ครับสำหรับนะครับผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ที่นักเรียนได้มาเหมือนของครูไหมอ่ะลองมาดูของครูก่อนนะครับข้อแรกเลยก็คือมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขเป็นคนมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตมีใครได้ผลดีอื่นๆไหมถ้ามีใครได้ผลดีอื่นๆนะก็ลองดูว่าสอดคล้องไหมนะครับใครที่เติมแบบน้อยนะครับขีดออกมานะครับยังไม่ครบก็เติมตามแบบของครูตามไปด้วยนะครับและนี่แหละครับก็คือการสรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมเนาะเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขนะครับดำเนินชีวิตนะครับอย่างพอดีพอมีแล้วก็พอกินอีกหนึ่งกิจกรรมครับครูอยากให้นักเรียนร่วมกันนะครับในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนครับและก็ความแตกต่างของการออมเงินไว้กับตนเองและก็เอาเงินไปฝากกับธนาคารครับว่ามีความเหมือนและแตกต่างอย่างไรเริ่มต้นจากการออมเงินไว้กับตนเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเช่นการหยอดกระปุกที่บ้านนะครับหรือการฝากไว้ที่บ้านนั่นเองนะครับการหยอดกระปุกออมสินมีใครทำบ้างหลายคนทำเนาะมีใครมีกระปุกออมสินรูปอะไรบ้างบอกครูซิอาจจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆรูปตัวการ์ตูนหรือบางทีกระปุกของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้นะครับเราก็จะตื่นเต้นในการออมเงินเนาะนะเราก็หากระปุกดีๆสักอันนึงที่เราชอบเราจะได้มีแรงจูงใจในการออมเงินที่ดีด้วยนะครับสำหรับนะครับการฝากเงินไว้กับธนาคารเนี่ยนะก็คือการที่เราเนี่ยนะครับเอาเงินนะครับที่เราเก็บได้จำนวนหนึ่งเนาะแล้วเนี่ยนะเราอาจจะกลัวหายนะครับหรือบางทีอาจจะแบบหุ้ยกลัวบ้านน้ำท่วมแล้วหายไปทำไงดีเอาไปฝากธนาคารก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงมีดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นผลตอบแทนอีกด้วยข้อที่เหมือนกันระหว่างการออมเงินของตนเองนะครับไว้กับที่บ้านตนเองกับที่ธนาคารเนี่ยความเหมือนก็คือเราจะมีเงินเก็บออมไว้ใช้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะฝากไว้ที่ไหนเป็นเรื่องดีทั้งหมดนักเรียนครับอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้ไม่ยากนะครับให้นักเรียนลองยกตัวอย่างการออมเงินนะครับของตนเองนะครับและวิเคราะห์ผลดีของการออมเงินครับออมเงินดีไหมดีเนาะดียังไงอะลูกแน่นอนนะครับทุกคนได้เงินไปโรงเรียนนะครับเหลือเงินมาเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆในแต่ละวันมาหยอดในกระปุกออมสินจากบาทนึงเป็น5บาทเป็น10บาทเป็น100เป็นพันหรือเป็นหมื่นนะครับก็ย่อมเกิดขึ้นได้จากการขยันอดออมของเราผลดีที่เกิดจากการออมเงินนะครับคือหลายครั้งเนาะของเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ไม่ต้องรบกวนท่านนะครับเพราะบางทีพ่อแม่ก็มีภาระเนาะในการค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่แล้วหรือบางครั้งสมมติเป็นเรื่องทุนการศึกษานะครับก็อาจจะนำเงินที่เราเก็บไปสมทบทุนนะครับนอกจากจะช่วยพ่อแม่ประหยัดแล้วยังเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้อีกด้วยว่าเงินส่วนหนึ่งที่เรามาเรียนหนังสือเนี่ยเป็นเงินที่เราขยันอดออมมานั่นเองโอเคนะเมื่อนักเรียนนะครับสามารถวิเคราะห์นะครับแล้วยกตัวอย่างต่างๆเหล่านี้ได้แล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมลันลันลาลันลันลานะครับมีใครอยู่กับเพื่อนบ้างบางคนดูสื่อนี้อยู่กับเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผ่านเพลงครับเรามาร้องเพลงด้วยกันและทำกิจกรรมนี้ร่วมกันผ่านเพลงออมเงินครับเพลงออมเงินนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับร้องยังไงลูกออมเงินออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดออมเงินออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดผู้หญิงให้เป็น5บาทผู้หญิงให้เป็น5บาทผู้ชายเก่งกาจเป็น1บาทไปผู้ชายเก่งกาจเป็น1บาทไปเพราะฉะนั้นสมมุติครูบอกว่านะครับให้รวมเงินให้ได้
12บาทจะต้องใช้ผู้หญิงกี่คน2คนเพราะผู้หญิงคือ5บาท2คนคือ10บาทใช้ผู้ชายกี่คน2คนเพราะผู้ชายคือ1บาท2คนเป็น2บาทกลายเป็น12บาทหรือยังเป็น12บาทแล้วหรือเราจะใช้ผู้ชาย12คนเลยได้ไหมก็ได้นะครับเพราะผู้ชายเป็น1บาท12คนก็12บาทหรือจะใช้ผู้หญิง1คนผู้ชาย7คนได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันทำยังไงก็ได้ให้ได้12บาทโอเคเนาะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างร้องว่าออมเงินออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดออมเงินออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดผู้หญิงให้เป็นเหรียญบาทผู้หญิงให้เป็นเหรียญบาทผู้ชายเก่งกาจ50สตางค์ผู้ชายเก่งกาจ50สตางค์เพราะฉะนั้นโจทย์ที่ครูจะให้คือ1บาท50สตางค์เพราะฉะนั้นต้องใช้ผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนจะเป็น1บาท50สตางค์ไหมเป็นหรือใช้ผู้ชาย3คน50สตางค์คูณ3ได้1บาท50สตางค์ไหมก็ได้เช่นเดียวกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ในห้องหรือเปล่าอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าถ้าอยู่กับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้ร่วมกันนะเดี๋ยวครูสั่งแล้ววิ่งไปจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วตรวจสอบความถูกต้องกันเองนะ1 2 3ออมเงินออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดออมเงินออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดผู้หญิงให้เป็นเหรียญบาทผู้หญิงให้เป็นเหรียญบาทผู้ชายเก่งกาจ50สตางค์ครูขอให้จับกลุ่มให้ได้3บาท50สตางค์3บาท50สตางค์เริ่มจับกลุ่มแล้วเนาะทำยังไงให้ได้3บาท50สตางค์ยกตัวอย่างง่ายๆผู้หญิง3คนผู้ชาย1คนแต่ถ้าผู้หญิง2คนเป็น2บาทใช่ไหมต้องใช้ผู้ชาย3คนใช่ไหมครับแต่ถ้าจะใช้ผู้ชายหมดเลยต้องใช้ผู้ชายทั้งหมด7คนเพื่อให้ได้3บาท50สตางค์เข้าใจเนาะลองไปลองเล่นเองนะสนุกมากสำหรับเพลงออมเงินออมเงินวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมครับเมื่อนักเรียนออมเงินเนาะผ่านเพลงอย่างสนุกสนานไปแล้วครูอยากให้นักเรียนครับมาสรุปผลดีของการออมเงินครับว่าเราออมเงินเพื่ออะไรนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับผลดีของการออมเงินนะครับข้อแรกเลยก็คือยามฉุกเฉินยามเดือดร้อนยามจำเป็นเรามีเงินเราสบายใจต่อมาครับวางแผนทางการเงินที่ดีนำไปสู่อนาคตที่ดีเช่นเดียวกันและออมเงินสำหรับตนเองเพื่อตัวเราเองถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเรายืนด้วยลำแข้งก็คือการใช้เงินออมของตัวเองเนี่ยนอกจากจะสุขใจแล้วนะครับยังรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยและเป็นคนมีวินัยมีคุณธรรมทางด้านการประหยัดครับเมื่อประหยัดมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเรานะครับรู้แล้วว่าผลดีของการออมเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับครูอยากจะชวนนักเรียนครับมาวิเคราะห์ผลนะครับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับจากการนำเงินออมเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับต่อสังคมว่าเมื่อเราเนี่ยช่วยเหลือสังคมไปแล้วนะครับหรือนะครับเราซื้อของจากวิสาหกิจชุมชนทำให้ชาวบ้านอยู่ได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรกับเราลำดับแรกเลยนะครับเมื่อเรานะครับสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้โดยเงินออมของเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขกายสุขใจนะครับมีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนอยู่ได้ผู้คนอยู่ได้รวมถึงนะครับหล่อหลอมในเรื่องของความเมตตากรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราซื้อของเนี่ยนอกจากใช้งานได้แล้วเนี่ยความสุขทางใจเป็นเรื่องสำคัญถ้าของชิ้นนั้นเราใช้นะครับและเป็นการส่งเสริมผู้พิการผู้ยากไร้นะครับหรือคนชายขอบต่างๆเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นสังคมนะครับก็จะสงบสุขจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการที่เรามีเงินออมนะครับมากจำนวนหนึ่งแล้วเราเนี่ยนำไปนะครับซื้อของหรือช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะครับสังคมนะครับเล็กๆของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีความสุขนะครับแล้วก็มีเงินใช้นะครับกันมากขึ้น
สังคมเกิดการพัฒนานะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองและนี่แหละครับคือผลของการนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อมาครับครูอยากให้นักเรียนครับแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการออมเงินนะครับเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออมเงินซึ่งวันนี้เนี่ยครูนะครับมีตัวอย่างนะครับของคำขวัญให้ดูด้วยนักเรียนลองแต่งด้วยตัวเองด้วยนะสำหรับนะครับตัวอย่างก็คืออย่าอายที่จะประหยัดไม่มีทางลัดสำหรับความรวยสำหรับหลายๆคนเนี่ยนะครับหากรวยแต่ไม่ประหยัดสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยเงินที่มีอยู่มากๆก็จะลดลงถูกไหมแต่บางคนเนี่ยค่อยๆทำงานค่อยๆเก็บประหยัดอดออมไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะรวยได้ไม่มีใครเกิดมานะแล้วแบบว่าโอ้โหทำงานวันเดียวแล้วรวยเลยแต่มันต้องเกิดจากการเก็บสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆประหยัดเรื่อยๆความรวยก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปและนี่แหละครับคือคำขวัญเกี่ยวกับการออมเงินดังนั้นนะครับนักเรียนลองแต่งคำขวัญในรูปแบบของนักเรียนดูด้วยอยากรู้ว่าเก๋ไหมอยากรู้ว่าดีไหมแอบกระซิบครูได้นะเมื่อนักเรียนนะครับแต่งคำขวัญได้รู้นะครับว่าการออมเงินสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วครูจะชวนนักเรียนมาประเมินบทเรียนนี้ผ่านคำถามนี้ครับการประเมินค่าบทเรียนนี้คำถามแรกก็คือการรู้จักใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมกับรายได้เป็นการสร้างเสริมค่านิยม12ประการอย่างไรสำหรับค่านิยม12ประการเกี่ยวกับการออมเงินนะครับการจ่ายเงินที่เหมาะสมกับรายได้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถดำรงตนนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ต้องรู้จักเก็บออมด้วยนะครับเพื่อที่วันนึงเนี่ยนะครับเงินที่เราเก็บออมเนี่ยเราจะสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้ต่อมาครับการรู้จักคุณค่าของเงินรู้จักประหยัดและการออมจะส่งผลดีกับอนาคตของเราอย่างไรสำหรับการออมเงินการประหยัดเงินเนี่ยนะครับก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขพึ่งพาตนเองได้การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่เป็นหนี้เนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและนะครับนักเรียนจะใช้จ่ายเงินออมเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองอย่างไรนะครับแน่นอนนักเรียนจะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับเก็บรวบรวมเงินมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะเป็นทุนการศึกษาของตัวเองในอนาคตได้หรือนะครับอาจจะไปส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆนะครับซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับสื่อต่างๆที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเราเป็นเลิศเมื่อนักเรียนประเมินค่าบทเรียนนี้ได้แล้วครูอยากให้นักเรียนครับปฏิบัติผ่านใบงานนี้ครับใบงานหรือชิ้นงานนี้นะครับให้นักเรียนเสนอวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และเงินออมมา1วิธีครับแล้วก็บันทึกนะครับเราไปดูนะครับในใบงานกันดีกว่าสำหรับแบบบันทึกนี้นะครับเป็นแบบบันทึกเรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเราก็อาจจะเขียนลงไปนะครับในช่องแรกว่ารายได้ที่ได้รับมาแต่ละวันเนี่ยกี่บาท20บาท50บาท30บาทใส่ลงไปวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมเราใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายนะครับหมดเลยไหมหรือต้องมีเงินออมเงินเก็บเราก็ใส่ในวิธีของเราไป3ครับผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะครับเราก็จะมีเงินไว้ใช้ในยามที่เดือดร้อนเรามีเงินเหลือไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้คนอื่นอ่ะมีวิธีอื่นๆก็ใส่ลงไปในช่องที่3ช่องที่4ครับวิธีการออมเงินของนักเรียนคืออะไรใส่กระปุกไหมหรือเอาไปฝากธนาคารหรือมีวิธีอื่นๆเติมลงไปข้อที่5ครับผลดีของการออมเงินคืออะไรนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเมื่อเดือดร้อนเรามีเงินออมเราสบายใจและข้อที่6ครับนักเรียนจะปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนนะครับให้กับตนเองเนี่ยรู้จักประหยัดเงินและออมเงินได้อย่างไรนะครับทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆทำจนเคยชินมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีวินัยทางการเงินไปในตัวและสุดท้ายครับการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและการออมสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดระหว่างใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทยใช้เครื่องหมายขีดเข้าไปเนาะและนี่นะครับก็คือชิ้นงานนะครับเรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินครับเมื่อปฏิบัติได้แล้วเรามาสรุปบทเรียนนี้ร่วมกันครับพูดพร้อมกันเลยครับสำหรับบทเรียนนี้ครับเขาบอกว่าการประกอบอาชีพทำให้มีรายได้ที่นำมาใช้จ่ายในแต่ละวันการใช้จ่ายนะครับให้น้อยกว่ารายได้เป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายได้มาเก็บออมเพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า
เป็นการวางแผนด้านการเงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมนั่นเองและนี่นะครับก็คือสรุปบทเรียนของบทเรียนนี้เมื่อนักเรียนสรุปได้แล้วมีองค์ความรู้แล้วนักเรียนคงอยากให้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้เรื่องเหล่านี้ไปกับนักเรียนด้วยดังนั้นเนี่ยครูแนะนำเลยนะครับสำหรับกิจกรรมเศรษฐีหน้าใหม่กิจกรรมเศรษฐีหน้าใหม่นะครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันเสนอวิธีการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และเคล็ดลับการออมเงินที่จะทำให้มีเงินออมในอนาคตโดยตัวแทนนักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในห้องเรียนและนำเสนอนะครับแนวคิดที่ดีๆในห้องของเราเนี่ยไปในโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ต่างๆโดยให้คุณครูนะครับรุ่นพี่หรือคนที่มีความสามารถในการนำไปแชร์นำไปโพสต์เนี่ยใครเขาช่วยเนาะเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยเกิดความตระหนักถึงความสำคัญเนาะอันนี้สำคัญมากหลายคนมีเคล็ดลับในการออมเงินต่างกันใช่ไหมเราอาจจะเคยเห็นในออนไลน์ที่เขาบอกเอ้ยเจอแบงค์50ให้เก็บทันทีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีเนาะหรือบางคนมีวิธีอื่นๆนะครับเช่นนำไปลงทุนนะครับอย่างมีวิจารณญาณนำไปฝากธนาคารโดยมีการกำหนดว่าจะต้องฝากให้ได้เดือนละ500สมมติทำทุกๆเดือนสมมติมีเพื่อนเราทำมา3ปีเขาก็โหมีเงินอยู่เยอะเลยอาจจะเป็นวิธีการดีๆที่คนในสังคมเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะฉันจะไปทำตามนะครับนักเรียนสามารถช่วยเหลือสังคมได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับและนี่คือกิจกรรมเศรษฐีหน้าใหม่เมื่อนักเรียนนะครับทำให้สังคมเกิดความตื่นรู้นะครับและความให้ความสำคัญกับการออมเงินแล้วครูอยากจะชวนนักเรียนครับมาทำข้อสอบนะครับโดยข้อแรกถามเราว่าการออมเงินโดยฝากไว้กับธนาคารต่างจากการออมเงินในกระปุกออมสินอย่างไรข้อที่1ได้ดอกเบี้ยเงินฝากข้อ2ทำให้เรารู้จำนวนเงินออมและข้อ3เงินออมลดลงเพราะมีค่ารับฝากใครตอบข้อ1ชู่1ใครตอบข้อ2ชู่2ใครตอบข้อ3ชู่3นับ1 2 3ชู่คำตอบที่ถูกต้องก็คือการที่เรานะนำเงินไปฝากธนาคารเนี่ยนอกจากปลอดภัยแล้วก็ยังได้ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทนด้วยนะครับส่วนการทำให้รู้จักเงินออมเนี่ยแน่นอนการเอาไปฝากธนาคารอัปเดตสมุดบัญชีเราก็จะรู้เนาะแต่อย่างไรก็ตามการหยอดกระปุกถ้าเรามีการจดบันทึกเราก็รู้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคและอีกหนึ่งข้อครับนักเรียนการออมเงินมีผลอย่างไรออมเงินดีไหมออมเงินวันนี้ออมเงินให้ดีดีอย่างไรข้อ1ครับทําให้มีรายจ่ายมากข้อ2ทําให้มีเงินเหลือใช้ในยามจําเป็นและข้อ3ทําให้สามารถซื้อของราคาแพงได้ใครตอบข้อ1ชู1ไว้ข้างหูเลยใครตอบข้อ2ชูเลข2ไว้ข้างๆหูใครตอบข้อ3ชูเลข3ไว้ข้างๆหูและคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ก็คือเมื่อเราเนี่ยนะครับออมเงินเราก็จะมีเงินไว้ใช้ยามจำเป็นยามเดือดร้อนนั่นเองบทเรียนนี้ครับทำให้เรารู้นะครับถึงความสำคัญของการออมเงินนะครับว่าการออมเงินที่ดีเนี่ยนะครับจะช่วยเรานะครับให้เป็นคนที่มีนะครับเงินนะครับไว้ใช้ในยามเดือดร้อนในยามจำเป็นและที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามีเงินเยอะมากพอนะครับหรืออาจจะไม่ต้องมากพอก็ได้เมื่อเรามีเงินแล้วกันเราอาจจะอยากช่วยเหลือสังคมได้ไหมได้เราก็อาจจะซื้อสินค้านะครับที่เป็นการส่งเสริมนะครับผู้พิการนะครับหรือกลุ่มคนต่างๆที่มีความเดือดร้อนนะครับยิ่งเรามีเงินเยอะขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งช่วยสังคมได้มากขึ้นด้วยนะครับและบทเรียนนี้สำคัญมากๆเลยขอให้ทุกคนไปออมเงินตั้งแต่วันนี้เลยครับบายบาย